ก็นิดนึง บทความนี้หนูจิตใจเรื่องเดียวแต่ยังไม่เฉลยและจะเดาว่าจะเป็นประโยคเดียวกับที่คุณลุงจะสะดุดไหมหนูจะรอฟังนั่นแน่ดูเพิ่มดูเพิ่มให้ดูเพิ่มดูเพิ่มก็เพิ่มไปละไปละเดี๋ยวได้ใจเย็นโอ้ยาวแล้วนี่ไม่ใช่นอนโอ้ยาวแล้วเนี่ยโอเคเริ่มต้นใหม่ครับ ให้คุณอะไรสิริกันดาต่อนะครับบทความนี้หนูติดใจเรื่องเดียวแต่ยังไม่เฉลยและจะเดาว่าจะเป็นประโยคเดียวกับที่คุณลุงจะสะดุดไหมหนูจะรอฟังหากว่าลีเด็ดที่หนูสะดุดตรงกับลุงหนูจะถือว่าหนูเข้าใจดีแล้วเชียโอเคหากไม่ใช่ก็คือยังหายใจไม่เข้านั่นเองจักรวาลมีวัฏจักรตายแล้วเกิดไม่ใช่จักรวาลมีวัฏจักรวัฏจักรก็อย่าคิดมากมันไปแล้วกลับคืนมาที่เดิมวัฏจักรวัฏจักรวัฏสงสารเนี่ยครับวัฏสงสารมันก็แปลว่าสารเสด็จพระภูมินะอย่าลืมนะครับวัฏสงสารนะครับเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารรวมหลงจ้องสารเสด็จพระภูมินะนี่เป็นภาษาลุงติดปากกันมาหลายสิบปีแล้วนะหากไม่ใช่ก็คือหายใจเข้ายังหายใจไม่เข้านั่นเองยังหายใจอ๋อหากไม่ใช่ก็คือยังหายใจไม่เข้านั่นเองเข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้ จักรวาลมีวัฏจักรตายแล้วเกิดใหม่ได้ถูกต้องครับใครก็ตามที่คิดว่าตายแล้วหายเลยนะศูนย์เลยนะครับมันได้สองบริบทถ้าเป็นปุถุชนธรรมดายังพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตไม่ถึงขั้นสารและบริสุทธิ์เวลาตายแล้ววนเกิดต่อไปแน่ๆแต่ถ้าพัฒนาจิตได้ปุ๊บพอตายปุ๊บดับศูนย์เลยหายเข้าสู่ความว่างเลยเห็นไหมตอบได้สองเนตรสองฐานโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพัฒนาจิตให้ได้นะครับตายแล้วจะศูนย์หายไปเลยไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเห็นไหมครับมีผู้คนข้าพเจ้าพระเจ้าสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยต้องพัฒนาจิตให้สารบริสุทธิ์ก่อนทั้งจนเข้าถึงพระเจ้าได้นะครับนั่นก็วนอยู่ตรงนั้นนะครับนาบนในภาษาลุงแยกให้พิจารณาได้สองช่องทางนะครับเอาล่ะ มาถึงตรงนี้ตายแล้วเกิดใหม่ได้กล่าวโดยเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เชอร์โรเชียร์เพนโรสนั่นแน่โรเชียร์นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อปี2020บอกว่าจักรวาลของเรานั้นผ่านช่วงการเกิดบิ๊กแบงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งรวมทั้งครั้งที่เกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยฟังคือเกิดขึ้นมาหลายครั้งต่อหลายครั้งผมเห็นด้วยนะฟังให้ดีนะครับมาถึงวันนี้จักรวาลยังไงลุงก็บอกว่าหดตัวแล้วครับอธิบายความง่ายๆหลุมดำเนี่ยมันดูดดาวฤกษ์เข้าไปทุกทีทีนั่นนะครับการเข้าที่เดิมในสภาวะเช่นนี้แหละปลายสุดของหลุมดำจะเรียกว่าบิ๊กครันช์นะปลายสุดหลุมดำจะเรียกว่าบิ๊กครันช์สุดบิ๊กครันช์ก็เป็นบิ๊กแบงต่อง่ายๆคือ Big Crunch คือแรงดูดอย่าไปไกลคือ Vacuum นั่นเองก็คือค
ความโน้มถ่วงไม่มีอะไรผิดเลยภาษาเดียวกันนะกว่าที่มันจะโดดดาวฤกษ์เข้าไปหมดนะหมดทั้งหมดนะฮะหมดนะครับดาวฤกษ์ทั้งหมดดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็ไปดวงอาทิตย์ดวงนี้จะไปที่ว่านั้นดวงอาทิตย์มันต้องดูดโลกเราค่อยใช้ก้อนให้เรียบร้อยก่อนกลืนกินโลกเราเรียบร้อยก่อนกลืนกินดาวอังคารให้หมดเรียบร้อยก่อนกลืนกินดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวเนปจูนดาวพาลูโตหมดเกลี้ยงปุ๊บเหลือดวงอาทิตย์ดวงเดียวดวงอาทิตย์ดวงที่ว่านี้นะถ้าหากว่าอยู่ในท่ามกลางของกาแล็กซี่ซึ่งไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางซึ่งถ้ามันไม่ได้อยู่ในใกล้ๆกับปากลุ่มดำมันจะหมดพลังงานของมันพลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะหมดพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ในดวงที่มันจะหมดคือกินตัวเองโอเคไหมครับงูกินหางกินตัวเองหมดสุดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วจะเหลือแต่พลังงานที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นจะเรียกว่าดาวนิวตรอนนะตัวเล็กยิบหยิบเนี่ยโอ้โหแต่โคตรควบแน่นน่าดูเลยถึงวันหนึ่งดาวนิวตรอนนี่มันแตกเปรี้ยงขึ้นมาในท่ามกลางของกาแล็กซี่ซึ่งมันอยู่ห่างจากหลุมดำเมื่อมันแตกเปรี้ยงมาปุ๊บสภาวะที่ว่านี้เขาจะเรียกว่าซูเปอร์โนวาเห็นไหมครับก็คือดาวนิวตรอนเนี่ยคายพลังงานให้กับกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียงนี่อยู่ใกล้เคียงดาวนิวตรอนนะก็ดาวฤกษ์นั้นก็ได้รับพลังงานต่อไปแล้วก็อยู่ในอีกทีนึงใช่ไหมส่งต่อให้จนกว่าที่มันจะทยอยเข้าไปหลุมดำดูดไปสมมติว่าหมดเกลี้ยงไม่มีดวงดาวหาอะไรเลยอยู่ในท้องฟ้าไม่มีอะไรเลยหมดเกลี้ยงสภาพวานี้จะเรียกว่าบิ๊กครันช์แล้วก็ตามด้วยบิ๊กแบงต่อทันทีแหละงงไหมพี่นะลุงว่าลุงอธิบายได้ชัดกว่าโรเจอร์ด้วยโรเจอร์บอกว่าเกิดขึ้นในหลายรอบเห็นด้วยเห็นด้วยโอเคนะโรเจอร์เขาได้ขยายส่วนเดี๋ยวนะโรเจอร์เขาบอกว่าจักรวาลของเรานั้นผ่านช่วงการเกิดบิ๊กแบงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งรวมถึงครั้งที่เกิดขึ้นอีกในอนาคตใช่เกิดขึ้นหลายครั้งต่อหลายครั้งของลุงบิ๊กครั้งจบต่อบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงจบอีกนั้นเราไม่รู้แล้วครับก็อย่างนี้มันก็ตรงกับของเขาแต่ของลุงมันจะชัดกว่าเพราะว่าลุงมีคำว่าบิ๊กครั้งอยู่ในที่เดียวกันจบไปครับดุงแม่นตรงนี้ คุยเริ่มคุยดีฮะสนุกดี เอาละไปต่อกำลังมันนะโรเจอร์เนาะใช่ไหมโรเจอร์กันแล้วกันโรเจอร์เป็นชื่อเพนโรสนามสกุลครับเราใช้ว่าโรเจอร์กันแล้วกันนะโรเจอร์ได้รางวัลโนเบลมาจากผลงานวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของเขาซึ่งเป็นส่วนขยายจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จนนำไปสู่การค้นพบหลุมดำในที่สุดอ๋อเขาแสดงให้เห็นว่าวัตถุที่เริ่มมีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผ่านการยุบตัวแล้วแรงโน้มถ่วงไปแล้วมันก็จะมุ่งสู่สภาวะเอกฐานซึ่งเป็นจุดที่ขนาดของมวลมีค่าเป็นอนันต์คำว่าเอกฐานนะครับเอกฐานตรงนี้นะฮะถ้าจะคิดอีกอันนึงก็คือความเป็นสมมาตรก็ว่าได้นะครับความเป็นสมมาตรคือลงตัวไม่มีที่แตะที่ติไม่ว่าจะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงอะไรต่างไปในรูปแบบมันก็จะเท่าเทียมกันหมดทั้งหมดเรียกความเป็นสมมาตรทุกมิติรวมความแล้วจะมาใช้คำว่าคำพูดกันเลยคือเอกฐานเอกฐานในที่นี้นะฮะง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากหลุมดำทั้งหมดนะครับนะอะไรก็ตามที่โยนเข้าไปสู่ในหลุมนั้นหมดภายหลุมดำนั้นภายทั้งหมดนั้นนะครับเรียกว่าเอกฐานเลยครับเพราะว่าจุดนั้นมันจะไม่มีอะไรเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแล้วก็เลยเรียกมันว่าเอกฐานซะเนี่ยเขาเรียกว่าเอกฐานแต่ลุงเพิ่มว่าความสมมาตรของทุกมิติมันเท่ากันหมดไม่จะเป็นกว้าง
คูณยาวคูณสูงคูณลึกไม่รู้มันมีกี่มิติก็ตามทีนะมันเท่ากันเสียทั้งหมดก็เลยเรียกว่าเอกัตถะในภาษาลุงจะไปอย่างนี้นะครับที่สุดก็แล้วกันปลายสุดลุ่มดับนะคือใช่บิ๊กครันช์นะคือใช่แหละนั่นนะลงสู่จุดที่เขาเรียกว่าเอกฐานทั้งหมดนะครับลงสู่จุดนั้นโอเคไหมเอ๊ะรางวัลโนเบลก็อยู่ใกล้มันใกล้ดุงเหมือนกันนะว่าไปโดนรางวัลโนเบลเนี่ยดุงอธิบายเลยรวมเลยทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็มีสมการใหม่ขึ้นมาให้คิดกันใหม่นะครับนะแล้วก็มีกฎใหม่ขึ้นมาจะตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีสมการออกมาให้พิจารณานะครับแล้วห้ามคำนวณคำนวณไม่ได้เพราะยังไงคำนวณไม่ได้แต่เข้าใจได้นะครับนั่นนะค่อยว่ากันค่อยว่ากันแล้วก็โชว์ออฟสิเนี่ยสองมือเปล่าทั้งสามมนุษย์ติดเอาผลงานเป็นที่ประจักษ์ไปดีกว่าอันแน่มันแรงนักนะถ้าไม่ฝนตกไปสิเป็นไรไปประจักษ์จะแรงนะอันนี้ไม่ดีกว่าหรือพายุมาสลายพายุดีไหมเนี่ยเราผลงานดีกว่าเราโชว์ผลงานไม่ใช่โชว์การคิดคำนวณเชิงคณิตศาสตร์โอเคไหมครับโอเคไหมมันถึงยุคมันพี่ลุงไปต่อยสบายขณะที่เขารับรางวัลโรเจอร์ยังคงกล่าวเน้นย้ำในความเชื่อของเขาที่เขาเรียกว่าทฤษฎีบ้าบ้าของฉันนั่นแน่สำหรับลุง abnormal กับ unconscious ครับนี่เห็นไหมของเขาบอกว่าทฤษฎีบ้าบ้าของฉันนะ crazy theory of mine ใช้ได้เว้ยของไอนะบอกว่า abnormal and unconscious เลยนะนี่วันนั้นคำว่าไม่เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็มีลายเซ็นด้วยใช่ไหมสองวันที่ผ่านมานี่นะมั้งมันมี set zero and archaico นะขั้วหนึ่งนะครับแล้วก็มีคำว่า abnormal and unconscious อีกด้านหนึ่งใช่ไหมมีคำว่าลุงงออีกตรงกลางจำได้ไหมครับเมื่อวันซื้อนี่ไม่ใช่หรือภาพนั้นนะครับภาพนั้นแหละไม่รู้มันอยู่ไหนมันอยู่ตรงเกือบแล้วดูไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวกำลังค้นหานะนะฝ่ายเทคนิคกำลังค้นหาอยู่ปั๊บเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวก็เจอไอ้ตรงเนี้ยภาพมันโชว์เลยเป๊ะเลยเดี๋ยวก็เจอแน่ๆเจอไปดีฮะมันนะ crazy theory of mind ของไอแล้วก็ abnormal เลยครับ นี่ไงเนี่ยภาพนี่เห็นไหมอ้าวขึ้นจอเลยนี่แหละครับลุงทำไม่เรียบร้อยลุงก็บอกแล้วว่าเซ็นกำกับไว้ด้วยเลยครับมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ abnormal and unconscious นะลุงบอกขวามือก็คืออะไร set zero at archaico นั่นภาษาลุงนะมันจะมาลงตรงนี้เลยครับนะของนายคนนี้เขาบอกว่า crazy theory of mindนะทฤษฎีความคิดบ้าบ้าบอบอเนี่ยมายคือใจนะความคิดว่าของเรามันไปหาจิตไปแล้วจ้านะครับก็มันดีครับที่บอกว่าจักรวาลจะขยายตัวไปจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อทุกสิ่งสลายตัวไปจนหมดเมื่อนั้นบิ๊กแบงจะให้กำเนิดจักรวาลแห่งใหม่เขายังพูดว่าขยายตัวนะลุงเนี่ยบอกว่าหดตัวเนี่ยลุงจะอธิบายลุงครับว่าหดตัวตั้งแต่โลกเป็นทำให้นึกร้อนมากทฤษฎีการหดตัวนะครับเขายังขยายทฤษฎีขยายตัวอยู่ลุงจะเสนอทฤษฎีหดตัวอันแน่ภาษาอังกฤษว่าไงหดตัวเดี๋ยวนะนึกก่อนขยายโอเคขยายเนี่ยมันได้นะครับแตกและขยายออกเนี่ยได้บิ๊กแบงแตกและขยายอย่างนี้ได้นะครับยังมองเห็นภาพไปแล้วแต่เขาว่าหดตัวนี่สิภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันจะได้แหละครับหดตัวนะเราเสนอทฤษฎีหดตัวของจักรวาลโอ้เดี๋ยวเอานี่หนึ่งรางวัลโนเบลสลายเมฆหยุดฝนอีกหนึ่งรางวัลหยุดไวรัสโคโรนาได้เอามันอีกหนึ่งรางวัลลงไปมันล่ารางวัลโนเบลดีเหมือนกันสนุกดีเหมือนกันนะใครเนาะจะมาเป็นคู่หูในภาษาอังกฤษในเวลานี้มาเป็นคู่หูเลยนะนั่น
นะกำลังขอคู่หูอยู่จะพาสนุกพาสนุกท่องไปในโลกกว้างนะครับเดี๋ยวนะเมื่อมีความเป็นไปแล้วเมื่อเดี๋ยวนะมีความเป็นไปแล้วอ๋อความเป็นหนึ่งรู้อยู่คนเดียวได้ทำให้สังคมโนเบลยอมรับแล้วนั่นหมายถึงผู้นำบ้านเราดอททีวีก็มีความเป็นหนึ่งเดียวเช่นกันนั่นแน่จะต่างกันนิดเดียวก็คือของเขารู้คนเดียวยังใช้เพื่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไม่ได้อันถูกต้องครับของเขาเขารู้แล้วเขาก็ไม่สามารถไปใช้รักษามนุษย์ได้แล้วก็รักทำให้สิ่งแวดล้อมได้โอเคของเรามันได้ทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโอเคมันต่างตรงนี้เขาเรียกว่าผลสัมฤทธิ์นะครับผลสัมฤทธิ์ครับได้แต่นั่งชื่นชมกระดาษแผ่นเดียวกับผลคำนวณกองแกงแน่ของบ้านเราไม่มีคำนวณแต่คำนึงนะโยมนะเราคำนึงแต่ไม่ถึงกับคำนวณคำหนึ่งคำหนึ่งเราใช้หลักคำหนึ่งไม่ถึงขั้นคำนวณถ้าเขาต้องการคำนวณเราจะตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้เขาหารลงตัวเห็นไหมครับและหรือทำให้ส่วนเป็นศูนย์จากสมการความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาทำเวลาที่ว่าให้เป็นศูนย์เขาทำไม่ได้หรอกเขามีข้อจำกัดท้านักคณิตศาสตร์ทำไม่ได้หรอกนะโอเคนะเราไปต่อครับบ้านเราดูทีวีไม่มีคำนวณไม่มีกระดาษแต่มีภาษากิ๊กก๊อกให้มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอยู่หนูพิมพ์มาขนาดนี้ไม่รู้ดอนต่ำลุงลุงป้าป้าบ้างหรือยังขอบคุณค่ะหนูพิมพ์มาขนาดนี้ทุ่มเทนะภาษานี้รู้ไหมหนูพิมพ์มาขนาดนี้แปลว่าทุ่มเทนะฮะนี่ถือว่าเป็นการทุ่มเทโอเคยินดีด้วยครับคุณสิริการดานะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ค้นคว้าเป็นคนที่ตามทางโลกอยู่นะครับแม้ว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าใครๆนะครับ น้ำหนักลดยังล่ะลงนะฮะนะฟังลุงบ่อยแล้วก็เอ็กซ์ไซส์สิงับอากาศเข้าไปเด็ดน้ำหนักลดนะเพราะลุงทักไปแล้วนะวันจากกันมานั้นเยอะเปล่าคอยรู้น้ำหนักจะลดนะว่าไงพระราชบิดาหายยังปวดท้องนะมีเรียบแรงอย่างละโอเคไปต่อแต่ละโอ้สนุกสนุก